สวัสดีครับอุทยานเล่าข่าวในตอนนี้เราจะมาทำความรู้จักกับสัตว์ป่าควบคุมตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2562กันครับแต่ก่อนที่เราจะกลับมาพูดคุยกันในประเด็นดังกล่าวนะครับเราไปชมข่าวสำคัญในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมากันก่อนครับชาวบ้านตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงาแจ้งเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่2จังหวัดภูเก็ตหลังพบเต่าทะเลขึ้นมาวางไข่บริเวณหาดบางขวัญด้านเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองลงพื้นที่ทำข้อกั้นพร้อมเฝ้า24ชั่วโมงจนกว่าไข่เต่าจะฟักหินขนาดใหญ่หนักกว่า 30,000 ตันบนเกาะทะลุเขตอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพีจังหวัดกระบี่พังถล่มแยกเป็น2ส่วนคาดเกิดจากพายุพัดถล่มเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐินให้นายธัญญาเนติธรรมกุลอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนำมาถวายพระสงฆ์จำพรรษาท่วนไตรมาสณวัดธาตุพระอารามหลวงตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นชาวบ้านลิบงช่วยพยูนเกยตื้นหลังพบนอนเกยตื้นคล้ายมีน้ำตาบริเวณหาดแหลมโต๊ะชัยคาดกินหญ้าเพลินจนน้ำทะเลลดด้านเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบงมอบรางวัลแก่ชาวบ้านที่ช่วยพยูนจนปลอดภัยและทั้งหมดนี้คือ Flash News ประจำสัปดาห์ตามที่ได้มีการประกาศพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2562ซึ่งมีผลบังคับใช้ไปเมื่อวันที่25พฤศจิกายน2562นั้นโดยกฎหมายฉบับนี้ได้ปรับปรุงให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันมากขึ้นนะครับและมีการกำหนดสัตว์ป่าที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแบ่งเป็น4กลุ่มคือ 1. สัตว์ป่าสงวนคือสัตว์ป่าหายากหรือสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์จำเป็นต้องสงวนและอนุรักษ์ไว้อย่างเข้มงวดตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติดังกล่าว 2. สัตว์ป่าคุ้มครองคือสัตว์ป่าที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศหรือจำนวนประชากรของสัตว์ป่าชนิดนั้นมีแนวโน้มลดลงอาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศตามที่กำหนด 3. สัตว์ป่าควบคุมหมายความว่าสัตว์ป่าที่ได้รับความคุ้มครองตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์และสัตว์ป่าอื่นที่ต้องมีมาตรการควบคุมที่เหมาะสมตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติ 4. สัตว์ป่าอันตรายคือสัตว์ป่าที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรือเป็นพิษต่อมนุษย์หรือสัตว์ป่าอื่นหรือมีผลคุกครามให้สัตว์ป่าพืชป่าสิ่งแวดล้อมหรือระบบนิเวศเปลี่ยนแปลงเสียหายอย่างรวดเร็วหรือเป็นพาหะนำโรคหรือแมลงศัตรูพืชตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติดังกล่าวซึ่งในครั้งนี้นะครับเราจะมาพูดถึงสัตว์ป่าควบคุมซึ่งแบ่งออกเป็น3กลุ่มคือกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกลุ่มนกและกลุ่มสัตว์เลื้อยคลานครับเรามาเริ่มกันที่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจำนวน5วงได้แก่1วงควายได้แก่โอริกซาฮารา2วงเสือได้แก่เสือชีต้าสิงโตเสือจากัวและโอซิลอต3วงแพนด้าแดงได้แก่แพนด้าแดง 4. วงลิงโลกใหม่ได้แก่ลิงมาโมเสตกอร์ดี้ลิงไลออนธรรมรีนหัวสีทองลิงไลออนธรรมรีนสีทองและลิงธรรมรีนหัวสำลีและ 5. วงลีเมอร์ใหญ่ได้แก่ลีเมอร์หางวงแหวนลีเมอร์ลัฟและเรดลีเมอร์กลุ่มต่อมาเป็นกลุ่มนกครับจำนวน5วง26ชนิดได้แก่1วงไก่ฟ้าได้แก่ไก่ฟ้าหิมาลัยไก่ฟ้าสีน้ำเงินหรือไก่ฟ้าสวินโฮและนกแว่นนโปลีซึ่งเป็นชนิดสุดท้ายของวงไก่ฟ้า 2. วงนกซิสได้แก่นกซิสคินแดง 3. วงนกเอี้ยงได้แก่นกเอี้ยงบาหลี 4. วงนกกระตั้วได้แก่นกกระตั้วดำนกกระตั้วกัฟฟินนกกระตั้วโมลักกันและ5วงนกแก้วซึ่งมี5ชนิดได้แก่นกแก้วอเมซอนนกแก้วมาคอไฮยาซินนกแก้วหงอนนกแก้วคอนัวสีทองและนกแก้วสีเทากลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มสัตว์เลื้อยคลานมี5วง12ชนิดได้แก่1วงกิ้งก่าอลิเกเตอร์วงนี้ได้รับความคุ้มครองเฉพาะสกุลอะโบรเนีย2วงตุ๊กแกได้แก่จิ้งจกเทอร์คอยส์3วงอีกัวน่าได้แก่อีกัวน่าลายแถบอีกัวน่าฟิจิลายแถบอีกัวน่าสกุลอีกัวน่าหินอีกัวน่าหัวแรดอีกัวน่าบาฮามัสอีกัวน่าริคอร์ดและอีกัวน่าแซนสวันดอร์ 4. วงงูบอได้แก่งูเหลือมดัมเมริลและงูอนาคอนดาเขียว 5. วงเต่าบกได้แก่เต่าบกลายจักรเต่าดาวพม่า
และทั้งหมดนี้คือสัตว์ป่าควบคุมซึ่งหากท่านผู้ชมสนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าศึกษาได้ที่เว็บไซต์ของกองคุ้มครองสัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญาที่ portal.dnp.go.th ครับและวันนี้เราจะลาทุกท่านไปด้วยคลิปเต่ากระวางไข่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติอ่าวสยามซึ่งเป็นพื้นที่อนุรักษ์ที่เตรียมการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ฝากติดตามในทุกช่องทางการสื่อสารของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Twitter Instagram และเว็บไซต์ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี้ครับสำหรับวันนี้อุทยานเล่าข่าวต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ